อย่าไปเชื่อเขานะคนเราต้องมีหนี้สักหน่อยจะได้มีแรงขับดันไม่จริงบัตรเครดิตดอกเบี้ย 16-18% บัตรกดเงินสด 22-28% แล้วก็จะเป็นพวกนาโนไฟแนนซ์นี่ 33-36% สุดท้ายเราต้องเอาเงินไปจ่ายพวกนี้เหมือนทำงานเลี้ยงเขาเลยนะฮะ Fast Word Podcast Money Buddy รายการการเงินคู่คิดสำหรับฟรีแลนซ์สวัสดีครับคุณหนุ่มจักรพลแม่พันธ์นะครับมาอีกแล้ว Money Buddy นะฮะ EP นี้เป็น EP ที่3นะครับหวังว่าคนที่ติดตามคงจะชื่นชอบกันนะครับแล้วก็ความตั้งใจของรายการนี้ก็คืออยากให้คนที่ทำงานฟรีแลนซ์เนี่ยรวยได้สมใจหวังนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาเอาข้อมูลตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดด้วยนะครับเราเก่งเราทำงานดีเรามีความสามารถเราหาลูกค้าได้เยอะสุดท้ายมันต้องจบด้วยรวยนะครับไล่มา4ข้อนี้มันต้องจบด้วยรวยแล้วนะโอเคเพราะฉะนั้นในตอนนี้ฮะมันเป็นปัญหาเหลือเกินสำหรับคนที่หาเงินได้เยอะนะครับมันควรจะจัดการอย่างไรดีนะฮะอย่างที่เราเคยคุยกันว่าฟรีแลนซ์เนี่ยเป็นอาชีพที่เวลามาก็มาซะท่วมท้นนะครับเวลาไม่มาเหงาเลยนะเงียบฉี่เลยนะครับอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมานี่ต้องบอกเลยว่าบางคนก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับในบางสายอาชีพนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเวลาที่เงินมันถาโถมเข้ามาเนี่ยมาเยอะๆเนี่ยผมเองก็เคยเป็นนะเวลาทำงานประจำเนาะบางทีเงินเดือนเราสักหมื่นเศษๆเนาะแต่พอไปรับจ็อบรับโปรเจกต์มาได้แสนหนึ่งความรู้สึกอันดับแรกคือฉันรวยฉันพร้อมจะหยิบจับจ่ายถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเงินมันจะหมดแบบที่เราตกใจอ่ะคือเฮ้ยได้มาต้องเป็นแสนแล้วมันหายไปไหนหมดนะครับดังนั้นอยากให้เราวางแผนแล้วก็มีสติสักนิดหนึ่งเพราะว่าพวกเราเนี่ยรายได้ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนอย่างพวกเรานะครับควรจะจัดการเวลาได้เงินก้อนใหญ่ๆเข้ามานะครับมี3ช่องทางใหญ่นะที่เราจะต้องดูแล้วก็จัดการนะฮะอันนี้พูดก่อนนะว่าหมายถึงว่าเราเคลียร์เรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรต่างเกี่ยวกับงานเป็นกำไรสุทธิแล้วนะครับถ้ายังไม่เคลียร์กรุณากลับไปดู EP เก่านะครับเราไปทำให้กำไรตัวเงินที่เราได้มาเป็นกำไรก่อนอย่าเอารายได้มาเป็นตัวตัดแบ่งนะเอากำไรมาแบ่งเพราะมันจะต้องตัดคืนทุนเอาไปหมุนเวียนก่อนนะครับถ้ามีกำไรเราทำอะไรได้บ้างนะครับอันที่1ครับการใช้หนี้นะครับลองเอาไปเคลียร์หนี้ดูสักหน่อยนะครับว่าหนี้ต่างๆที่เรามีเนี่ยนะครับมันมีอะไรอยู่บ้างโดยเฉพาะหนี้ที่เป็นกลุ่มหนี้บริโภคต้องบอกนะครับว่าหนี้กลุ่มนี้เนี่ยใช้คำนี้นะดูดกินความมั่งคั่งของเรานะฮะบัตรเครดิตเนี่ยดอกเบี้ย 16-18% บัตรกดเงินสดนะ 22-28% แล้วก็จะเป็นพวกนาโนไฟแนนซ์นี่ 33-36% เพราะฉะนั้นเราทำมาหากินเก่งแต่ว่าสุดท้ายเราต้องเอาเงินไปจ่ายพวกนี้เหมือนทำงานเลี้ยงเขาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นพยายามไปเคลียร์หนี้โปะปิดหนี้ต่างๆเหล่านี้ให้มันเบาลงนะครับเราจะได้ไม่มีภาระเรื่องของดอกเบี้ยที่มากจนเกินไปช่องทางที่2ก็อาจจะมีการออมเอาไว้ครับออมเอาไว้เผื่อค่าใช้จ่ายในเดือนต่อๆไปเดือนนี้เราได้เงินมาเยอะถ้าเราไปเผลอกินใช้หมดเนี่ยถ้าเดือนหน้าต้องบอกนะครับว่าผ่านยุคโควิดมาทุกคนจะคิดตรงกันแล้วว่าอะไรก็เป็นไปได้ทุกอย่างกำลังไปได้สวยไปดีๆพี่เขาตัดสินใจล็อกดาวน์ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะสะเทือนขวัญพวกเรามากนะครับงานยกเลิกเงินหายหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีส่วนที่2ครับออมไว้เอาไว้ใช้สำหรับช่วงวันข้างหน้านะครับช่วงที่รายได้อาจจะดรอปลงหรืองานหายไปนะครับทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตประจำวันอยู่ได้แบบไม่เครียดคนเราจำคำนี้ไว้ฮะตื่นเช้ามาก็มีค่าใช้จ่ายแล้วเพราะฉะนั้นการไม่มีเงินเข้ามาเนี่ยมันเป็นภาวะที่เครียดมากยิ่งถ้าใครทำมาหากินในเชิงสร้างสรรค์นะฮะอย่าไปเชื่อเขานะคนเราต้องมีหนี้สักหน่อยจะได้มีแรงขับดันไม่จริงนะกินอิ่มท้องอิ่มนอนหลับสบายนะครับความคิดสร้างสรรค์ก็แล่นเหมือนกันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับอันนี้สำคัญมากการทำงานในลักษณะฟรีแลนซ์เนี่ยมันเป็นการทำงานที่เรียกว่าเราทำงานเพื่อเงินสร้างรายได้ด้วยความรู้ความสามารถของเราแต่ส่วนหนึ่งที่เราจะต้องขยันสร้างขยับเพิ่มเติมอยู่เสมอก็คือสร้างอีกช่องทางหนึ่งให้เงินมันทำงานต่อด้วยนะครับหาเงินได้ก็ต้องเอาเงินไปทำงานให้เงินมันลงทุนแล้วก็เป็นไงฮะต่อยอดของมันไปได้เรื่อยๆนะครับท่านก็อาจจะต้องหาช่องทางเรื่องการลงทุนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ้นกองทุนนะครับหรือการลงทุนในเงินดิจิทัลอะไรต่างๆซึ่งเราจะหยิบมาคุยกันในตอนต่อๆไปแต่ว่าควรจะมีการจัดสรรแบ่งไว้สำหรับการลงทุนพวกนี้ด้วยเพราะวันนึงเนี่ยทุกคนก็อยากจะพักครับวันนึงอยากจะเบรกนะไม่รับงานช่วงนึงนะครับหนีไปเที่ยวทะเลสักเดือนนึงอะไรเงี้ยนะครับคนที่จะทำได้แบบนั้นคือมีเงินเก็บเงินออมแล้วก็มีเงินลงทุนที่จะจ่ายมาเป็นดอกเบี้ยเป็นเงินปันผลเลี้ยงตัวเราได้ด้วยนะครับทีนี้คำถามหลายคนก็ถามบอกฟังแล้วดีจังเลยแบ่งเป็น3ส่วนนะครับใช้หนี้
ออมลงทุนเพิ่มแล้วมันต้องแบ่งสัดส่วนยังไงต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยแล้วแต่แต่ละคนเลยนะครับบางคนเขาบอกว่าเขาไม่มีหนี้เลยนะครับไม่ได้สร้างหนี้สร้างสินอะไรไว้เลยนะครับก็อาจจะไปที่การออมเพื่อสะสมไว้ใช้ในวันข้างหน้าแล้วก็เพื่อการลงทุนเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดมีหนี้ก็อาจจะจัดสัดส่วนหน่อยถ้างงๆชีวิตก็30 30 30นะครับโดยประมาณแบบนี้นะครับและท้ายที่สุดครับแหมพูดถึงหลักการการเงินไปแล้วนะครับทีนี้พูดถึงหลักการของชีวิตบ้างเมื่อกี้ไอ้ที่3ข้อที่บอกไปเนี่ยก็คือถ้าบริหารแล้วแบ่งแบบนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสทำให้เราเติบโตทางการเงินร่ำรวยได้เร็วนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับใช้ชีวิตให้เป็นชีวิตนะครับดังนั้นถ้าจะให้ดีแบ่งมาอีกส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งนะครับเอาไปกินอร่อยอร่อยเอาไปเที่ยวสนุกสนานบ้างนะครับเพราะนั่นคือแรงขับจริงๆที่ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับเงินไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อให้เราสะสมสะสมสะสมแล้วก็เยอะๆๆๆไปอย่างนั้นเงินเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความสุขในชีวิตและเราทุกคนเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมแบ่งเงินไว้ให้ส่วนนี้ด้วยนะครับนี่คือ Money Buddy นะครับเพื่อนคู่คิดทางการเงินของฟรีแลนซ์ทุกคนนะครับติดตามเราได้ในทุกช่องทางครับของ Fast Work Podcast นะครับในตอนหน้าจะมีเรื่องราวการเงินอะไรดีๆสำหรับฟรีแลนซ์ก็อย่าลืมติดตามชมนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีนะครับบอกเพื่อนๆฟรีแลนซ์ด้วยว่ามีรายการดีๆอย่างนี้อยู่บนโลกนะครับ